พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรต่างพร้อมใจกันไม่ตอบหลังมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีขัดตาทับขึ้นมาขณะที่ฝ่ายค้านเมินพร้อมย้ำตั้งใจจะซักฟอกล้มรัฐบาลให้ได้ก่อน8ปีโดยมีเป้าหมายหลักคือพลเอกประยุทธ์เท่านั้นค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้โอวาทคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะเข้าพบโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาสินค้าราคาแพงว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือไปบ้างแล้วและจากนี้จะเตรียมหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ต้นทุนสูงเกินไปโดยการช่วยเหลือใดๆก็ตามต้องคำนึงถึงงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยหยุดนิ่งไม่ว่าจะทั้งปัญหาค่าแรงขั้นต่ำราคาพลังงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงก็จะหามาตรการที่เหมาะสมและเสนอมาให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาโดยเชื่อว่าทุกคนทราบถึงสถานการณ์ในขณะนี้เป็นอย่างดีแต่ยังมีบางคนนำมาพูดออกสื่อกันว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ขอให้ไปดูประเทศอื่นอย่างแก้ปัญหาน้อยกว่าประเทศเราไทยแก้ไขปัญหาได้มากกว่าประเทศอื่นแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจและตนก็ยังไม่พอใจซึ่งติดอยู่ที่งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องเตรียมการไว้ทั้งหมดว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรหากในอนาคตมีโอกาสได้อยู่ได้ทำทางนี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าผู้สื่อข่าวได้ถามว่าได้มีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกรณีที่นายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35เสนอให้พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อขัดตาทับในช่วงเวลาที่เหลือของรัฐบาลแล้วหรือยังแต่นายกรัฐมนตรีได้ทำท่าหมุนหูและไม่ตอบในคำถามดังกล่าวด้านพลเอกประวิตรก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าวโดยมีท่าที่นิ่งเฉยและไม่ได้ตอบคำถามใดๆขณะที่นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมยังได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านจะเน้นไปที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อล้มรัฐบาลให้ได้เราต้องการไล่พลเอกประยุทธ์ก่อน8ปีเพราะที่ผ่านมาบ้านเมืองเสียหายหมดแล้วส่วนเรื่องนายกรัฐมนตรีนั้นมองว่าต้องใช้รายชื่อที่ถูกเสนอโดยพรรคการเมืองก่อนส่วนการเสนอชื่อพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมองว่าไก่เกินไปต้องดูชื่อในตะกร้าก่อนโดยย้ำทิ้งท้ายว่าพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมและจะอภิปรายหนักกว่าการอภิปรายตามมาตรา152เพราะครั้งนี้คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ส่วนช่วงเวลาที่จะยื่นยัตตินั้นคงต้องมีการหารือในวิปฝ่ายค้านก่อนแต่จะพุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์เป็นหลัก